นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรียกบิ๊กต่ายรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเข้าพบนะฮะหารือที่อาคารรัฐสภาเลยครับเพราะว่าวันนี้นายกก็มีภารกิจที่สภาใช่ไหมฮะแต่ไปคุยกันก็ไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจการที่จะต้องตอบคำถามบรรดาส.ส.ฝ่ายค้านนะฮะแต่คุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องที่ว่านี่มันถึงเวลาที่เราจะต้องให้บิ๊กโจ๊กพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือเปล่าโอ้โหเรื่องใหญ่นะฮะคือถ้ามันไปถึงตรงนั้นแล้วก็จริงๆมันมีขั้นตอนต่อเนื่องไปนะครับแต่ผมบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยกระเทือนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประมาณเดือนปลายเดือนกันยาที่จะเกิดขึ้นนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือถ้าถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะสะเทือนกับคุณสมบัติของการที่จะไปเป็นแคนดิเดตของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่อันเนี้ยมันสะเทือนตรงเนี้ยคือตอนนี้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเล่นกันอยู่ก็คือความพยายามในการทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นไม่มีคุณสมบัติในการขึ้นไปเป็นรองผบตรโอ้โนขึ้นไปเป็นผบตรนะคือถ้ามันมีคุณสมบัติอะไรนิดเดียวที่มันดูทำให้มันไม่งดงามน่ะก็จะขึ้นไปเป็นไม่ได้เอาคราวนี้ไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ฮะคือบิ๊กต่ายเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ท่านรักษาการอยู่นะฮะรักษาการอยู่นั้นมีอำนาจเต็มในการลงนามทำอะไรก็ได้แทนพลตบเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอันนี้พระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจปี65บอกเอาไว้ชุดทำคดีเว็บพนัน BNK Master จะต้องส่งรายงานไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะจากนั้นกองคดีอาญาแล้วก็กองวินัยจะต้องส่งรายงานมาให้ตัวเองในฐานะรักษาการแล้วจากนั้นตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการชุดนี้เรียกว่าแบบนี้ฮะคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้คือขยักแรกรับรายงานมาปั๊บตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนแล้วให้โอกาสบิ๊กโจ๊กนั้นได้พิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงนี้คราวนั้นหากพบว่าข้อเท็จจริงมันมีมูลจริงๆคราวนี้อีกขยักนึงอีกคือคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาความผิดทางวินัยอันนี้เราท่านๆจะเข้าใจกันว่าทั้ง2อันมันคืออันเดียวกันไม่ใช่จริงๆมันคือสอบหาข้อเท็จจริงก่อนพอสอบหาข้อเท็จจริงเสร็จปั๊บให้อีกฝ่ายนึงได้ส่งโต้พอส่งโต้เสร็จปั๊บเฮ้หากมันมีมูลจริงๆสอบความผิดทางวินัยแต่ว่าตอนนี้กระบวนการทั้งหมดนั้นยังไม่เริ่มต้นก็คือยังไม่มีจดหมายใดๆเลยส่งไปให้บิ๊กต่ายดังนั้นบิ๊กต่ายรายงานนายกตรงนี้นายกจะทำอย่างไรต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ระหว่างนี้บิ๊กโจ๊กนั้นยังคงเป็นข้าราชการนะฮะและยังคงเป็นรองผบตรอยู่แต่เป็นรองผบที่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีฟังรักษาการผบตรครับในขั้นตอนกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการพักราชการเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎกตร.แต่หากการสืบสวนข้อเท็จจริงครับแล้วปรากฏเหตุออกมาว่ามีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยจะต้องให้พักหรือให้ออกหรือสำรองหรือไม่อยู่ขั้นตอนนั้นครับก็ยังถือว่าท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยยังคงต้องปฏิบัติราชการอยู่ผมเป็นปกติครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมมันยังไปอีกยาวแต่ไอ้เรื่องบางเรื่องที่มันไปอีกยาวมันอันตรายนะเพราะว่าหลายคนอยากให้จบคือถ้ามันไม่จบก่อนกันยาผมบอกแล้วครับเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะวุ่นวายมากเลยตอนปลายปีงบประมาณนี้ตอนประมาณเดือนกันยานะฮะในขณะที่บิ๊กโจ๊กตลอดทั้งวันวันนี้ก็คือเงียบนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนถ้าโดนอะไรแบบนี้ต้องเงียบก่อนวันแรกผมเชื่อว่าคืนนี้ต้องกลับไปตั้งตัวเลยล่ะว่าต่อจากนี้ไปจะเดินอย่างไรแล้วมีรายงานว่าตอนนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันก็คือ BNK Master เนี่ยส่งรายงานไปแล้วล่ะเอาคราวนี้พอบิ๊กต่ายไปเจอนายกปั๊บคราวนี้รายงานส่งเลยฮะไปที่บช.น.ไปที่สตช.ตามขั้นตอนแล้วตอนนี้ไปกองอยู่ที่กองวินัยเดี๋ยวพอกองวินัยเสร็จปั๊บไม่แน่พรุ่งนี้อ่ะผมว่าถึงมือละถึงมือบิ๊กต่ายพอถึงมือบิ๊กต่ายปั๊บก็อย่าลืมขั้นตอนที่ตามมาผมเล่าไปแล้วก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บถ้ามันสมควรที่จะต้องลงโทษกันก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยกับบิ๊กโจ๊กนี่คือขั้นตอนทั้งหมดอ้าวแต่มีข้อสังเกตฮะหากบิ๊กต่ายลงนามคราวนี้ไปดูที่ฝั่งบิ๊กโจ๊กว่าข้อสังเกตการของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนั้นออกมาบอกว่ามันก็มีหนทางที่บิ๊กโจ๊กจะสู้กลับอยู่เหมือนกันนะเพราะอะไรต้องอย่าลืมแม้ว่ากันยาที่จะถึงนี้ตัวบิ๊กต่อจะพ้นละคือเกษียณอายุราชการแต่ตัวบิ๊กต่ายที่กำลังจะเซ็นเนี่ยบิ๊กต่ายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรองผบตร.ถือว่าอะไรครับบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่ายก็คือคู่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะอ้าวคราวนี้เข้าข่ายอะไรอีกเห็นไหมคือมันมีหลายขยักจริงๆอ่ะคือถ้าเป็นคู่แข่งกันอยู่แบบนี้แล้วไปเซ็นมันจะเข้าข่ายที่ทำให้บิ๊กโจ๊กนั้นอาจใช้ช่องทางทางกฎหมายช่องทางทางกฎหมายที่บิ๊กโจ๊กจะใช้นั่นคืออะไรการไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองบอกว่าคำสั่งที่บิ๊กต่ายสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงหรือว่าฟันทางวินัยของตัวเองนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบอ้าวคราวนี้ไปศาลปกครองอีกตายแล้วอะไรจะวุ่นวายขนาดนี้คือต้องอย่าลืมว่าสถานะของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะฮะแม้ว่าบิ๊กต่ายจะเป็นรักษาการผบตร.แต่ว่าพอถึงตอนเดือนกันยายนบิ๊กต่ายก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเป็นผบตร.ได้เพราะท่านเป็นรองผบตร.ที่รักษาการผบตร.อยู่ตอนนี้ก็คือคู่แข่งกับบิ๊กโจ๊กนั่นเองเอาล่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ครับไม่เคยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมัยไหนยุคไหนมาก่อนเลยที่มีคำสั่งทางปกครองสั่งให้นายตำรวจระดับนายพลนั้นจะต้องโดนไล่ออกจากราชการซึ่งเป็นโทษสูงสุดทางวินัยโทษทางวินัยไม่มีจำคุกนะฮะมีไล่ออกมีปลดออกมีอะไรไล่ลงมาไม่เคยมีมาก่อนกับคดีเว็บพนันแบบนี้คราวนี้ถามผู้เชี่ยวชาญอีกคนนึงซึ่งท่านก็ต้องรับสายนักข่าวมือเป็นพลวันช่วงนี้นั่นก็คือผู้การแต้มครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าอย่างนี้หากเป็นตัวเองตั้งแต่โน้นแล้วถูกหมายเรียกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คงไปพบพนักงานสอบสวนคงไม่รอมาแบบวันนี้บิ๊กแต้มนั้นบอกว่าการกระทำแบบนี้ของบิ๊กโจ๊กนั้นถือว่าเป็นการสะดุดขาตัวเองเหมือนกันเอาล่ะจะเป็นอย่างไรลองฟังความเห็นจากท่านดีกว่าครับและไอ้เว็บพนันเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันไปถึงใครล่ะถ้ามันถึงใครแล้วคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนี่บอกใครมาสกัดนะมันก็สะดุดขาตัวเองอย่างพี่เดชาพูดอ่ะคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันเป็นความผิดที่ชัดแจ้งศาลได้ออกหมายจับแล้วจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการสืบสวนตั้งกรรมการสอบสวนเลยนะครับแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าคดีตั้งกรรมการสอบสวนนั้นเป็นโทษร้ายแรงหรือไม่และถ้าเกิดมีโทษบอกให้ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยแล้วถามว่าเมื่อออกรายการคุณก็เป็นคนธรรมดาแล้วนะครับแล้วถามว่าจะชิงผบ.ได้ไหมแต่มันไว้ก่อนไงฮะเอาไว้ก่อนยังไงก็ไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้เป็นแล้วอ่ะคำพูดที่ใช้ง่ายมากๆเลยเมื่อกี้ที่ท่านบอกนะคุณจะได้ชิงผบ.ตร.ไหมล่ะนี่คือคำเดียวเลยที่ตอนนี้ทะเลาะกันอยู่แปะฝาบ้านไม่ได้เลยตอนนี้ใครที่ตามข่าวเรื่องนี้อยู่ใครจะได้ชิงผบ.ตร.บ้างนี่แหละคือสิ่งสำคัญเอาละครับบิ๊กโจ๊กนั้นถูกออกหมายจับในข้อหาฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินตามกฎหมายนั้นโทษปรับ 20,000 ถึง 200,000 นะฮะแล้วก็มีจำคุกเนี่ย 1-10 ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเงินจากการทุจริตนั้นก็ต้องแน่นอนถูกส่งคืนรัฐนะฮะนี่ครับคืนให้แล้วโทษทั้งหมดมีทั้งปรับมีทั้งจำคุกหรือว่าโดนทั้ง2 อย่างเงินที่ได้มาจากการทุจริตคืนรัฐทั้งหมดหลายคนตั้งคำถามบิ๊กโจ๊กกลับมาสู่ลายการชิงผบ.ตร.ได้หรือไม่เอ๊ะคือดูสิฮะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กนั้นก็ต้องบอกว่ายังมีอายุราชการอีก7ปีแต่ว่าอายุราชการตรงนี้เนี่ยอายุความของคดีฟอกเงินมันรวม12ปีอายุความคดีฟอกเงินปปช.3ปีไปศาลชั้นต้น5ปีอุทธรณ์2ปีฎีกาอีก2ปีเอ๊ะมันจะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่า อันนี้ผมก็ยังต้องตั้งคำถามอยู่ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้น มันจะเป็นแบบนี้หรือไม่เนื่องจากอะไร ขออภัยครับเนื่องจากถ้าไปชั้นธรรมดาแบบพนักงานสอบสวนปกติไปอัยการแล้วไปศาล
มันก็จะมีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาถูกไหมฮะแต่ถ้าไปปปช.มันจะไปอีกเส้นนะฮะมันจะไม่มีต้นอุทธรณ์ฎีกามันจะไปศาลฎีกาของนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยซึ่งระยะเวลาตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่เอาเถอะจะไปถึงตรงนี้หรือไม่มันยังไปไม่ถึงอันนี้คือการคาดการนะฮะว่าถ้ามันไปถึงตรงไหนแล้วไทม์ไลน์ต่อไปของมันจะเป็นอย่างไรเอาล่ะการเข้าสู่ตำแหน่งผบตร.ในปีนี้ผมเชื่อได้ว่าร้อนแรงที่สุดร้อนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะปกติแล้วจะเป็นเรื่องของการเมืองเล่นตำรวจแต่นี่ตำรวจเล่นตำรวจกันเองแล้วสะเทือนถึงการเมืองแล้วการเมืองก็สะเทือนมาถึงตำรวจด้วยรอพิสูจน์กันต่อไปครับคุณผู้ชมครับเข้มข้นเหลือเกินฮะเราไปเรื่องทนายตั้มกันบ้างครับวันนี้ทนายตั้มนั้นหอบหลักฐานส่งสวยบิ๊กต่อให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจพิจารณาโทษทางวินัยพลตำรวจโทเรวัตก็บอกว่าระดับพลตำรวจเอกถ้าทำผิดก็ควรถูกไล่ออกวันนี้เนี่ยไปส่งเอกสารหลักฐานเนี่ยนะฮะแล้วพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ดูแลชุดนี้บอกว่าจะตรวจสอบโทษทางวินัยเป็นหลักโทษทางวินัยเป็นหลักนะฮะไม่ว่าใครทำผิดจะยศไหนถ้าผิดก็ไล่ออกได้หมดลองฟังดูฮะใครเรียกหมดแล้วครับถึงใครลงโทษหมดแล้วครับพยานหลักฐานถึงใครลงโทษหมดแล้วครับเพราะกรรมการชุดนี้เนี่ยอิสระไม่ได้ขึ้นกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ขึ้นกับท่านนายกไม่ได้ขึ้นกับทางหน่วยงานไหนเลยโอ้ยไม่เคยหนักใจเลยไม่เคยหนักใจเลยนะครับไม่เคยหนักใจเลยนะครับมาเนี่ยว่าไปตามพยานหลักฐานถึงใครก็ใครทำผิดเข้าไว้ก็ต้องรับผลไปอ้าวส่วนช่วงบ่ายครับทนายตั้มนั้นนำข้อมูลไปมอบแผบนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะก็คือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนั้นก็ควรที่จะกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันไม่ใช่แก้แบบไฟไม่ฟางแบบนี้ส่วนคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจะนำข้อมูลไปดูก่อนว่าจะเอามาอภิปรายร่วมได้หรือไม่จริงๆคนที่ควรจะมาขอข้อมูลนั้นควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่านายกนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้นี่ดังนั้นเมื่อนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมานายกก็ควรที่อยากจะได้ข้อมูลไปประกอบเสริมถูกไหมฮะก็น่าจะอยากอ่านทั้งหมดทุกฝ่ายว่าเป็นอย่างไรก็หวังว่ากรรมการที่ตั้งมานั้นจะไม่ได้ตั้งมาเพียงแค่หย่าศึกเท่านั้นแต่ต้องนำไปสู่การลงโทษคนผิดให้ได้ลองฟังครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะมาขอข้อมูลทนายตั้มก่อนควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าไหนๆก็ทางท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็คาดหวังว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งขึ้นจะไม่เป็นกระบวนการที่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับจะไม่เป็นกระบวนการที่เป็นเพียงแค่หย่าศึกแล้วก็ให้เรื่องจบๆเงียบๆกันไปจริงๆกลายเป็นว่าเรื่องตำรวจวันนี้นั้นร้อนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะฮะ